อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขิตาโหตถะทีฆายุกาโหตถะสัพพะทุกขามุจจทาวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่28เดือนเมษายนพุทธศักราช2567วิชาปัฏฐานุสติเบื้องต้นกรกะนะปีที่3นะครับก็ถึงสูตร314นะกรณัตเถจะ ก็ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดถึงเกี่ยวกับการลงปัญจมีพัสในอัตเถก็มีอุทาหรณ์อยู่นะครับอุทาหรณ์นี่ก็ขอให้นักศึกษาเปิดคัมภีร์ปัฏฐารูปสิทธิมัญชลีนะครับตรงอนะพุทธาอัปติเวทาจตุนังอริยสัจจานังยถาภูตังอทัศนาเป็นต้นไปนะครับถึงเราก็จะไม่ข้ามไปนะฮะเราจะเอาตรงนี้ด้วย ในบนจอก็ไม่มีนะฮะแต่ดูในปัฏฐาวุชีเอาปัฏฐาวุชีมัญชลีก็ดูตัวหอนนะครับอนานุพุทธาอนานุโพธาอปติเวทาจตุนังอริยสัจจานังยถาภูตังอทัสสนาเอวมิทังทีฆมัฏฐานังสันทาวิตังสังสริตังนะครับตรงนั้นนะ ตรงนี้เราก็ต้องตัดบทก่อนนะครับตัดบทตรงไหนตัดบทตรงเอวมิทังทีฆมัฏฐานังตรงนี้นะก็เอวมิทังก็ตัดบทเป็นเอวังอิทังแล้วก็ทีฆังอัฏฐานังนะครับตัวนี้จะเป็นวุตตกรรมะในสันทาวิตังแล้วก็สังสริตังเป็นประโยคกรรมวจกนะครับด้วยที่จะมีคำว่ามมันเจวะตุมหากัญจาเนี่ยเป็นตัวอนาภิกตาสัตถีอนาภิกตานะครับเข้ากับสันทาวิตังกับสังสริตังแล้วก็แปลตัวนี้เลยนะ อีทางนะอีทางอัฏฐานังอันว่าระยะทางไกลนี้ทีคังอันยาวเอวังอย่างนี้มมันเจวะนี่ต้องใส่เข้ามานะมมันเจวะอันเราด้วยนั่นเทียวตุมหากันจะอันท่านทั้งหลายด้วยสันทาวิตังแล่นไปแล้วสังสาริตังท่องเที่ยวไปแล้วนะแล้วก็อนานุโพธาตัวนี้คือปัญจมีพันละอนานุโพธาเพราะไม่รู้หรือเพราะไม่ตัดสรู้นะครับอปติเวทาเพราะไม่แทงตลอดอทัศนาเพราะไม่เห็นนะอริยสัจจานังซึ่งอริยสัจทั้งหลายจตุนัง4ยถาภูตังตามความเป็นจริงอย่างไรนะก็บทที่จะเป็นปัญจมีพัสก็คืออนานุโพธานะเดิมเป็นอนานุโพธะแล้วก็ลงสมานะครับสมาเนี่ยเป็นอาอปติเวทาเดิมเป็นอปติเวทะแล้วลงสมาเป็นอาแล้วก็อัทัศนาเดิมเป็นอัทัศนะลงสมาเป็นอามานะครับ3บทเนี่ยนะอนานุโพธาอปติเวทาอัทัศนาแปลว่าเพราะบทเลยนะครับ เพราะไม่รู้เพราะไม่แทงตลอดเพราะไม่เห็นเนี่ยนะฮะนี่คืออุทาหรณ์ในที่นี้อันนี้ก็มาจากที่ขันธิกายมหาวรรคนะฮะเล่มที่10ข้อที่155หน้า107นะครับเนสเราสามารถไปเปิดดูในนั้นได้นะก็สรุปแล้วก็คืออนานุโพธาอัปติเวทาอัทัศนาเป็นอุทาหรณ์นะครับลงสมาเนี่ยลงในอัตเถด้วยกัลยาณเถจานี้เสร็จแล้วก็แปลงสมาเป็นอาด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมหิวาแล้วก็แยกรวบรวมนะสำเร็จรูปเป็นอนานุโพธาอัปติเวทาอัทัศนานะ
อนานุโพธาก็มาจากณอนุโพธานะเพราะไม่ตรัสรู้หรือเพราะไม่รู้นะอปติเวทาเพราะไม่แทงตลอดคือไม่มีศักยภาพที่จะรู้ได้นะครับอทัศนาเพราะไม่เห็นนะเพราะการไม่เห็นต่อมาในอุทหรณ์นะครับในจอนี่ก็จะมีอวิชชาปัจจยาสังขารานะครับ อุทหรณ์ก็คืออวิชชาปัจจยาตัวนี้นะฮะเดิมเป็นอวิชชาปัจจยะแล้วลงสมาเป็นอาตัวนี้นะสังขาราว่าสังขารทั้งหลายกริยาแล้วก็ใส่เข้ามาสัมภวันตินะฮะสัมภวันติย่อมมีพร้อมสังขารานว่าสังขารทั้งหลายสัมภวันติย่อมมีอวิชชาปัจจยาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนะฮะหรือเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุนั่นเองอวิชชาก็คือไม่มีปัญญานะวิชชาแปลว่ามีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วก็จะไม่เกิดสังขารอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้แปลว่าเพราะนะ สังขาระปัจจยาวิญญาณังนะวิญญาณังว่าวิญญาณหรือการรับรู้เลยนะครับสัมภวติตัวนี้เป็นเอกพจน์นะสัมภวติย่อมมีสังขาระปัจจยาเพราะสังขารเป็นปัจจัยนะตัวนี้ก็อุทหรณ์คือสังขารปัจจยาต่อมาก็อวิชายะตะเววะอาเสสะวิราคานิโรธาสังขาระนิโรโธนะฮะนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นปฏิโรมนะครับ ก็ตะเววะก็ตุเอวะนะครับสังขารนิโรโธอันว่าความดับแห่งสังขารโหติย่อมมีนะอวิชายะตุเอวะอเสสะวิราคานิโรธานะเพราะอวิชานะเพราะการดับแห่งอวิชชาด้วยอรหัตตมรรคอันไม่มีส่วนเหลือนะเพราะความที่แห่งอวิชชาดับด้วยอรหัตตมรรคอันไม่มีส่วนเหลือเอวะนันเทียวนะครับอาเสสะวิราคะวิราคะตัวนี้หมายว่ามีราคะไปปราดแล้วก็คือด้วยอรหัตคือดับด้วยอรหัตตมรรคอาเสสะก็ไม่มีส่วนเหลือนิโรธาก็ดับนะฮะเพราะความที่แห่งอวิชชาข้างหน้าเนี่ยนะแปลรวบไปนะอวิชชายะตุเอวะอาเสสะวิราคะนิโรธาเพราะความที่แห่งอวิชชาดับด้วยอรหัตตมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือนั่นเทียวนะอุทหรณ์ก็คือรูปนี้นะครับนะอาเสสะวิราคะนิโรธาตัวนี้เดิมเป็นอาเสสะวิราคะนิโรธะแล้วลงสมาเป็นอานะครับแยกรวมๆนะตัวนี้กริยาเราก็ใส่กับโหติเข้ามานะโหติก็ได้ภวติก็ได้อัตถิก็ได้นะครับกริยาที่ว่ามีว่าเป็นนะครับต่อมาสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรโธนว่าความดับแห่งวิญญาณโหติย่อมมีสังขารนิโรธาเพราะสังขารดับเพราะการดับแห่งสังขารนะครับก็สังขารนิโรธาเป็นอุทหรณ์นะครับต่อไปก็วิญญาณนิโรธาก็ว่าไปนะเป็นปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมปฏิโลมเป็นปฏิโลมนะครับใช่ไหมอวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขารานิโรโธสังขารานิโรธาวิญญาณานิโรโธวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรโธใช่ไหมนะครับนามรูปานิโรโธอันว่าการดับแห่งนามรูปโหติย่อมมีวิญญาณานิโรธาเพราะวิญญาณดับอย่างเงี้ยนะครับก็ว่าไปตามที่ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละจะมีมันจะอนุโลมปฏิโลมนะครับห นังสือบริษนะที่คุณหมอถ่ายเอกสารไว้ตรงนั้นจะมีที่บอกว่าพุทธาวิเศกะนะครับคือการวิเศษของการพุทธาวิเศกอ่ะก็คือสวดตรงนี้ในวันวิสาขบูชาเขาจะสวดตรงนี้นะฮะคือจะว่าตรงอเนกชาติสังสารังก่อนเสร็จแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทอนุโลมและปฏิโลมแล้วก็
ตามโดยคาถาแล้วกลับมาว่าอีก3ครั้ง3รอบนะครับในหนังสือนั้นจะมีนะครับเราว่า3รอบ3รอบ แล้วต่อด้วยพระปริตต่างๆนะครับตัวนั้นจะมีอยู่นะนะวิธีทำตัวรูปนะฮะก็อนันตุโพธาเนี่ยมีในหนังสือแล้วนะครับในหนังสือปัทภวุฒิมัญชลีนะก็บอกว่าอนันตุโพธาสับเดิมเป็นอนันตุโพธะลงสมาบัญญัติพัฒน์เอกพจน์ในอัตเทศด้วยสูตรว่ากัตนัตเถจะด้วยสูตรที่เราเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็ท้ายอาการันแปลงสมาเป็นอาด้วยสูตรสมาสมิงนังวาแยกพยัญชนะทะออกจากสระอะด้วยปุพพมาโทติตามัสลังสเลนะวิโยชีเอในพอสระอาหลังลบสระอาหน้าปกติสระอาหลังด้วยสระโลโปมาเทสัพปัจจยาทิมหิสระโลเปตุปกตินำพยัญชนะทะที่ไม่มีสระไปประกอบสระอาหลังด้วยนะเยปรังยุเตสำเร็จรูปเป็นอนันตุโพธานะครับ นะแล้วก็อัฏฐานะเนี่ยนะครับอัฏฐานะที่แปลว่าระยะหนทางไกลนะหรือทางไกลเนี่ยก็มีอยู่2อย่างนะครับคืออัฏฐานะนี่มาจากอาบุพะอาบทหน้าทาธาตุทาตุเนในการทรงไว้นะแล้วก็ยุปัจจัยนะก็เป็นอัฏฐานะนี่เป็นนภูสกลิงนะครับอัฏฐานะอย่างนี้ก็เราก็ใช้อย่างนี้ก็ได้นะกาละอัฏฐานะใช่มั้ยระยะทางแล้วก็ระยะการเวลาแล้วก็ระยะทางหรือบางจะใช้สองรูปนี้หรือจะเป็นอิทธิลิงคืออัฏฐาก็ได้ก็มาจากอาบทหน้าธาธาตุลงอาปัจจัยในกิจแล้วก็ลงอาปัจจัยอิทธิลิงมาอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นอัฏฐานะครับเพราะนั้นบางทีก็มีกาละอัฏฐา กาละอัฏฐาสังโยคะอะไรงี้นะจะมีอยู่นะครับเพราะนั้นได้ใช้ได้ทั้งสองรูปนะเพราะว่าบางครั้งก็เป็นยุปัจจัยบางครั้งก็เป็นอาปัจจัยท่านก็ยกตัวอย่างมา ยกตัวอย่างมาอย่างคำว่าสิกขณะเนี่ยนะสิกขณะก็สิกขาธาตุยุปัจจัยนะครับการศึกษาหรือความศึกษาหรืออันศึกษาหรือจะเป็นสิกขาก็ลงอาปัจจัยลงอาปัจจัยอิทธิลิงนะครับสิกขณะสิกขนังเนี่ยเป็นนปุงสิกขาเป็นอิทธิลิงพิคณะการขอหรือความขออันขอนะพิกขาก็เป็นพิกขานะ นี่เป็นอิทธิลิงหรือติคณะติขิขาวิมังสนะการทดลองนะความทดลองวิมังสาอันนี้ก็เป็นอาปัจจัยอาปัจจัยอิทธิลิงอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ถอนความสงสัยออกไปแล้วว่าเอ๊ะบางครั้งเป็นอัฏฐานะบางครั้งเป็นอัฏฐาอย่างเงี้ยก็เพราะมาจากตัวนี้นะครับ ก็หมดนะฮะทีนี้ตรงลงท้ายมาก็ท่านก็บอกถึงเหตุนะเหตุก็ในภาษาบาลีก็มี3ประเภทตามลักษณะก็คือชนกะเหตุเหตุที่ให้เกิดขึ้นเหตุที่ให้เกิดขึ้นเช่นพีชายะอังกุโรชายติอังกุโรนว่านอชายติย่อมเกิดพีชายะเพราะเมล็ดหรือเพราะพีชะนะที่แปลว่าเม็ดหรือเมล็ด ก็หนอทำให้เกิดหนอหนอเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าอาศัยเมล็ดนะครับหนอเกิดมาเพราะอาศัยเมล็ดอันนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะมีเมล็ดมันก็ถึงเกิดหนอขึ้นมาหมายว่าการปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นเหตุโดยตรงเป็นมุขยะเหตุ2สัมปาปกะเหตุก็เหตุทำให้ถึงนะเช่นนาวายติลังปาปุนาติบุคคลย่อมถึงซึ่งฝั่งเพราะเรือก็ขี่เรือข้ามไปหรือโดยสารเรือไปนะครับก็ถึงฝั่งอันนี้ก็โดยตรงแหละนะครับชนกะเหตุกับสัมปาปกะเหตุนี่เป็นเหตุโดยตรง หรือเป็นการกะเหตุก็ว่าได้นะครับส่วนนี้นะเป็นการกะเหตุต่อมายาปกะเหตุเป็นเหตุโดยอ้อมนะครับแปลว่าเหตุให้รู้เช่นทูมะโตอัคคิอัตถิติยายติปุคโลนว่าบุคคลชายติ
บุคคลว่าบุคคลยายติย่อมรู้อิติว่าอัคคีว่าไฟอัตถิมีอยู่ธูมะโตเพราะควันอันนี้เป็นเหตุคล้ายๆคาดเดาหรือคือให้รู้โดยอ้อมนะครับไม่ใช่โดยตรงนะครับก่อเหตุ3ในยาปกาเหตุยาปกาเหตุกับชนะกาเหตุก็แตกต่างกันนะชนะกาเหตุหรือสัมปาปกาเหตุเป็นการกาเหตุส่วนยาปกาเหตุก็เป็น อีกต่างหากนะครับไม่ใช่การกาเหตุนะนะข้อนี้ก็เราสามารถเปิดไปดูในหนังสือมัญชลีหน้า1082ได้นะก็จะมีกล่าวไว้ตรงนี้นะครับก็จบแค่นี้นะสำหรับสูตร ปัญจมีพัทมีอะไรนะชนะกาเหตุใช่ไหมใช่เขาเรียกเกิดชนะกาสติคือเกิดที่อุปถัมภ์ให้เกิดแล้วก็เกี่ยวกับกาสติก็คือช่วยอ๋อเกี่ยวกับกรรม12ใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่เรื่องนี้ครับคนละอันกันอันนั้นเกี่ยวกับกรรมให้เกิดแล้วก็กรรมที่อุปถัมภ์กรรมที่ตัดรอนใช่ไหมฮะอันนั้นนะอีกในหนึ่งนะเหตุมี3ประเภทนะฮะตามวิพัฒน์ก็คือตัฏฐิยาเหตุก็แปลว่าเพราะเหมือนกันนะครับเช่นกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติธรรมโนกัมมุนาใช่มั้ยกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติธรรมโนนะแบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออันเนนะวัสติย่อมอยู่เพราะข้าวอะไรพวกนั้นคืออุทหรณ์ในสุดเหตุวัฏเถจานะครับ ลงในอาเทศนะฮะแต่ย้ายลงในอาเทศแล้วก็ปัญจมีเหตุก็เหตุที่ลงปัญจมีพัดแปลว่าเพราะก็คืออุทหรณ์ของสูตรนี้แหละสูตรที่เราเรียนสูตรนะกันนัตเถจาเนี่ยนะครับ เช่นปฏิจจสมุปบาทนี่แหละอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายนังเป็นต้นไปนะครับทั้งอนุโลมและปฏิโลมนะครับโดยเพิ่มกริยาเขาว่าสัมภวันติเข้ามาหรือภวติอย่างเดียวก็ได้นะนั่นแต่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างสูตรสลาทะเลโลปังด้วยอ๋ออันนั้นเป็นนิมิตเป็นสัตมีนิมิตเหตุเป็นไอ้เป็นปัญญมีเหตุครับวาปโรสรูปาใช่ไหมสละ มีรูปในหลังจากสละที่มีรูปไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ย่อมถึงซึ่งการลบอะไรเงี้ยตัวนั้นแปลว่าจากเป็นปัญจมีพัทนะครับสัตมีเหตุก็แปลว่าในเพราะนะครับตัวนี้แปลว่าในเพราะเช่นทีปิจัมเมสุหัญญเตทีปีอันว่าเสือดาวหัญญเตอันนายพรานย่อมฆ่าหรืออันบุคคลย่อมฆ่าจำเมสุในเพราะหนังทั้งหลาย ในเพราะหนังทั้งหลายเนี่ยเสือดาวจึงถูกฆ่าหรือกุญชโลหัญญเตทันเตสุนะทันเตสุกุญชโลหัญญเตเนี่ยก็ช้างนะหัญญเตย่อมถูกฆ่าทันเตสุในเพราะงาทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นสัตมีเหตุเหมือนกันแล้วก็สูตรสลาเสลุปังก็เหมือนกันนะครับสูตรสลาเสลุปังก็เป็น สัตมีเหตุในเพราะสละเบื้องหลังเนี่ยสละทั้งหลายย่อมถึงซึ่งการลบ ส่วนวาปโรสลุปานั้นผมยกตัวอย่างใช่ไหมอันนั้นเป็นปัญจมีพัทเฉยๆนะฮะคือเบื้องหลังจากเฉยๆนะครับบอกว่าพโรสโลอันว่าสละเบื้องหลังสลัมหาจากสละอัสปะอัสมานะรูปัมหาอันมีรูปไม่เหมือนกันปโปติย่อมถึงโลปังซึ่งก็ลบวาบ้าง
อันนั้นเป็นตยายพัดเฉยเป็นปัญจมีพัดธรรมดาเป็นอภิธานนะครับเป็นอภิธานก็ไม่มีก็ว่าเหตุลงไม่ลงในอาเทศนะครับรูปนั้น ก็หมดนะนะครับปัญจมีวิพัฒน์จบนะครับอะไรนะก็ทีปิหัญญเตเดี๋ยวก่อนนะทีปิหัญจะทีปิจัมเมสุหัญญเตครับทีปิเดี๋ยวผมเขียนให้ตรงนี้ก็ได้ทีปีนะครับทีปีนี่แปลว่าเสือดาวนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สูตรลบปังสูตรสลายลบปัง นะก็เราจะแปลนิมิตัสมีขึ้นก่อนก็ได้นะครับจำเมสูตรในเพาะหนังทั้งหลายนะที่เปลี่ยนว่าเสือดาวบุคเลนะอันบุคคลหัญเตย่อมฆ่าเนี่ยอันนี้เป็นประโยคกรรมวจกหมดเลยนะยกเว้นไอ้สราเสรุปังที่เปลี่ยนว่าจำเมสุในเพาะหนังทั้งหลายที่เปลี่ยนว่าเสือดาวหัญเตยอันนายพานย่อมฆ่าทันเตสุในเพาะงาทั้งหลายคุณชโลนว่าช้างหัญเตยอันนายพานย่อมฆ่านะครับสเลในโพสละปะเรอันเป็นเบื้องหลังสลานวัสระทั้งหลายปรับปนติย่อมถึงโลปังซึ่งการลบเนี่ยสเลปะเรเนี่ยตัวนี้เป็นนิมิตัสตมี อนุโพธานั้นเป็นปัญจมีเหตุครับทั้งหมดเลยที่เป็นอวิชชาปัญญาสังขาราตรงนั้นเป็นปัญญามีเหตุที่อาจารย์ยกตัญญาเหตุอ๋อตัญญาเหตุก็กัมมุนาวัสโลโหติอันเนนะวัสติภิกขุก็ได้อันเนนะวัสโลนี่ก็ได้นะวะสะโลนะเป็นคนเลวคนถอยคนซามอะไรเงี้ยนะก็อุทหรณ์บทอะไรอุทหรณ์ที่เรียนในสูตรไอ้อะไรเหตุวัฏเถจะครับมันจะมีคาถาอยู่ใช่ไหมอะไรขึ้นต้นอะไรกรรมไม่ใช่กรรมชัดณชัดจาเห็นไหมณชัดจาวัสโลโหติณชัดจาโหติพรหมโนกัมมูนาวัสโลโหติกัมมูนาโหติพรหมโนเนี่ยตัวนั้นอุทหรณ์แล้วก็อันเนนะวัสติอาจาเลนะกุรีเดี๋ยวเราจะมีนะมีตระกูลสูงเพราะความประพฤติอะไรเราสามารถกลับไปดูตรงนั้นได้นะครับครับตรงนั้นนะตรงนั้นได้
นาวัสโลโหตินะนะทาเนนะโภควาทาเนนะโภความีโภคะมากเพราะการให้ทานหรือเพราะทานอาจารเณกุลีมีตระกูลสูงเพราะความประพฤตินะเป็นต้นนะสีเลนะสุขิตามีความสุขเพราะรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับมีได้นิพพานเพราะภาวนาเงี้ยเป็นต้นนั่นก็ได้เดียวกันครับเป็นตัญญาเหตุครับก็จบเป็นปัญจมีพัทนะครับปัญจมีพัทก็ไปนับดูสูตรว่ามีกี่สูตรที่ลงปัญจมีพัทนะก็เริ่มตั้งแต่ อปาทานเนปัญจมีใช่ไหมยัสมาทะเปติพยามาทะเตวาธาตุนามานุมุปสักขาโยคาทีสวะปิจะสามสูตรลักนัตฐานมิจิตังเยนวาทัศนังทูลันติกัตถะเป็นต้นนะครับสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรใช่ไหมนะฮะมีทั้งหมดเจ็ดสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรนะทั้งหมดมีแปดสูตรด้วยกันนะครับปัญจมีพัทนะมีแปดสูตรด้วยกันสูตรที่สำคัญสำคัญก็คือสูตรที่มัน เป็นวิพัฒน์หลอกนะครับตรงนั้นเราควรจำให้มากเลยนะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นในธรรมดาเลยนะครับลงมาตามปกติธรรมดากนัตเถจะลักนาณฐานมิจิตังเยนวัฒนสนังอันนี้ก็ไม่มีไม่ได้หลอกอะไรเลยนะครับปัญจมีพัฒน์นี่ไม่มีไม่มีวิพัฒน์โกหกไม่มีวิพัฒน์หลอกนะต่อไปขึ้นสัตถีนะครับสัตถีวิพัฒน์นะสัตถีวิพัฒน์สามีสัมพันธะสัตถีพัตตินะสัตถีพัฒน์ลงในสามีสัมพันธะคือความเกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของนะครับท่านก็ตั้งเป็นโจทย์มานะครับโจหาระโจทนาปริหาระโจทนานะวันนานะคือโจทย์การพนาสูตรด้วยการโจทย์ขึ้นมาก็กัสมิงอัตเถฉัตถีฉัตถีว่าฉัตถีพัดโหติย่อมลงกัสมิงอัตเถในอัตอะไรนะครับสามิสมิงฉัตถีฉัตถีว่าฉัตถีพัดโหติย่อมลงสามิสมิงในอัตสามีนะอัตที่เป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็ปกตินะก็ธรรมดานะฮะสัตถีวัจถีพัทโหติย่อมลงสามิสมิงในเจ้าของหรือในสามีนะครับก็มี2บทนะสามิสมิงก็สมิงวิพัทสัตถีก็ปรมาภัทวุติท่านก็ไม่ได้ใส่เข้ามานะครับก็เป็นอย่างนี้เลยนะสามิสมิงสัตถีนะครับอันนี้เราสามารถเอาพระธรรมรุธิบาลีนะประกอบไปด้วยก็ได้นะครับนะก็เหมือนกันนะฮะไม่มีอะไรนะก็เป็นโกจะสามีไปเลยนะครับไม่มีอะไรต่อมาก็เป็นคำถามนะโกจะสามีจะก็สามีอันว่าสามีโกคืออะไรนะสามีนั้นคืออะไรอะไรคืออะไรอะไรคือเจ้าของนะฮะเจ้าของคืออะไรต่อมาก็ยัสสวาปริคหโหตังสามียัสสวาปริคหโหตังสามีนะฮะก็ดูมีกี่บทแล้วก็ดูก่อนนะยัสสะบทหนึ่งวาบทหนึ่งปริคหโหบทหนึ่งตังบทหนึ่งสามีบทหนึ่งนะครับ ก็มีทั้งหมดไอ้ห้าบทด้วยกันนะฮะก็เป็นสัญญาสูตรนะเป็นสูตรตั้งชื่อนะครับสูตรนี้นะเป็นสูตรตั้งชื่อ
นะวุติท่านก็ไม่ให้มานะในหนังสือที่ที่เราเรียนนะครับวุติไม่มีนะแต่เราดูในปะเท่าลูกที่มัญชลีก็จะมีนะครับก็ดูตรงนั้นก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าจะได้รายละเอียดมากกว่านะยัสวาปริกโหตังสามีนะก็แปลว่าปริกโหนว่าปริกโหวาอันว่าทรัพย์ก็ดีนะยัสสะปฏิโนแห่งเจ้าของใดอัตถิมีอยู่ตังปฏิชาตังอันว่าเจ้าของนั้นสามีชื่อว่าสามีนะครับปริกโหวาปริกหาเนี่ยแปลว่าทรัพย์นะครับปริกหาแปลว่าทรัพย์ทรัพย์หรือสมบัตินะวาเนี่ยก็วาทรัพย์นะวาสับก็ ก็ใส่เข้ามานะครับเป็นอวุตตะสมุจจยะนะครับวาก็เลยแปลว่าก็ดีนะปริกโหวานว่าทรัพย์ก็ดียัสสะชถีพัทนะยัสสะโยกปฏินะครับยัสสะปฏิโนแห่งเจ้าของใดปฏินี่แปลว่าเจ้าของนะครับอย่างเช่นคําว่าคหปฏินะเจ้าของแห่งเรือนอย่างเงี้ยนะคหปฏิเจ้าของแห่งเรือนคหปฏิคหปตานีแปลว่าเจ้าของแห่งเรือนที่เป็นผู้หญิงนะถ้าผู้ชายก็คหปฏิหรือภาษาไทยคหบดีนะคฤหบดีใช่มั้ยคฤหบดีภาษาบาลีก็คหปฏิผู้ชายที่เป็นเจ้าของเรือนถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคหปตานีหญิงผู้เจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งเรือนนะครับอันนี้ยัสสะก็โยกไปยัสสะปฏิโนนะครับอิชิชะหลังจากอิชิชะเอาสะเป็นโนด้วยสระตัวสะโนวาเนี่ยนะครับเป็นยัสสะปฏิโนแห่งเจ้าของใดกิริยาก็กิริยาว่ามีก็เป็นใส่เข้ามาอัตถิมีอยู่โหติย่อมมีภวติย่อมมีนะอันว่าทรัพย์ของเจ้าของใดมีอยู่ทรัพย์แห่งเจ้าของใดมีอยู่ตังปฏิชาตังอันว่าเจ้าของนั้นใส่ชาตะเข้ามาเนี่ยเพื่อต้องการเปลี่ยนลิงนะครับจากปริคโหกุงลิงก็ต้องการให้เป็นนปุงสักลิงตามตังไงนะครับก็เลยใช้บทว่าชาตังต่อท้ายก็มานะเพื่อเปลี่ยนลิงให้เป็นนปุงสักลิงนะครับไม่มีความหมายอะไรนะชาตะตัวนั้นก็ตังปฏิชาตังอันว่าเจ้าของนั้นสามีชื่อว่าสามีนะสามีก็คือเจ้าของทรัพย์นะครับเจ้าของแห่งทรัพย์คือครอบครองนะครับท่านมีวิเคราะห์ว่าปริคายหะตีติปริคาโหปริคายหะตีนี่เป็นกรรมวาจกนะครับปริอุภาคหะธาตุยปัจจัยเตวิพัฒนะฮะเอาหายะเป็นยะหานะวิปริตะวิปริตกันนะฮะหาวิปริยะโยโยหาวิปริยะโยโลวานะด้วยสูตรนั้นนะครับแล้วก็เตเป็นตินะก็ขึ้นมานะปัจจโยนว่าสิ่งของหรือว่าปัจจโยนว่าสิ่งของนะครับปริคายหติอันบุคคลย่อมครอบครองอิติเพราะนั้นปริคโหชื่อว่าปริคหะปริกโหสิ่งที่ถูกครอบครองเป็นกิตตวิกหะนะครับกรรมรูปกรรมสานะกิตตวิกหะมาจากปริอุภะคหะธาตุอปัจจัยนะครับอปัจจัยแล้วก็ซ้อนคะขึ้นมาแปลว่าสิ่งที่ถูกครอบครองได้แก่อะไรได้แก่ทรัพย์หรือสมบัตินะทรัพย์หรือสมบัติสิ่งที่เป็นที่ครอบครองไว้ต่อมาก็เป็นวุตินะครับโยยัสสะปริคโหอายัตโตสัมพันธีตังปฏิโสอัตโธสามิสัญโยโหตินี่เป็นวุตินะหนังสือนี่ไม่มีนะครับแล้วก็เป
แปลในมัญชรีนะโยตรงนั้นโยปัจจโยนะครับโยปัจจโยปัจจโยแปลว่าสิ่งของนะโยปัจจโยว่าสิ่งใดปริกโหอันเป็นสมบัติอายัตโตคือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธีคือมีความสัมพันธ์นะครับไอตัวนี้เป็นบทขยายหมดเลยนะอายัตโตสัมพันธีเนี่ยนะปริกโหนว่าปริกโหเป็นสมบัติอายัตโตคือเกี่ยวข้องสัมพันธีคือมีความสัมพันธ์ยัสสะอัฏฐสะแห่งอัตใดอัตถิมีอยู่นะตั้งโสอัฏฐนว่าอัตนั้นตังปฏิอันเป็นเจ้าของแห่งสิ่งนั้นสามิสัญโยงมีชื่อว่าสามีโหติย่อมเป็นอย่างเงี้ยนะสิ่งใดเป็นสมบัติคือเกี่ยวข้องกล่าวคือมีความสัมพันธ์แห่งอัตใดอัตนั้นที่เป็นเจ้าของแห่งสิ่งนั้นชื่อว่าสามีสรุปก็คือเจ้าของสิ่งนั้นนะเจ้าของวัตถุสิ่งของนั้นเรียกว่าสามีอย่างเงี้ยนะครับเป็นสูตรตั้งชื่อนะครับแล้วต่อมาก็ว่าคะเนนะสามิตัพพะลุชาธิโยเคปิอันนี้ก็หมายความว่าสามิสัญโยนะฮะมีชื่อว่าให้มีชื่อว่าสามีนะครับเราใส่เข้ามานะสามิสัญโยสามิสัญโยมีชื่อว่าสามีสามิตัพพะลุชาธิโยเคปิแม้ในที่ประกอบด้วยแม้ในที่ประกอบด้วยสามิเจ้าของตัมพะลุชาธิโยคะนะที่ในที่ประกอบกับตัมพะปัจจัยตัพพะปัจจัยและในที่ประกอบกับลุชาธาตุเป็นต้นนะโหติย่อมมีวะคะเนนะด้วยวาสัพหมายก็วาสัพเนี่ยรวบรวมเอาให้ตั้งชื่อว่าสามีในที่ประกอบด้วยสามีสัพนะครับที่แปลว่าเจ้าของเนี่ยนะกับตัพพะปัจจัยแล้วก็ลุชาธาตุที่แปลว่าเจ็บไข้หรือเจ็บป่วยเนี่ยนะครับหรือเสียดแทงเนี่ยนะฮะเป็นต้นน่ะสามีตัพพะลุชะนะครับก็ให้ตั้งชื่อว่าสามีด้วยวาสัพในสูตรนี้ซึ่งอุทธหรก็จะกล่าวไว้ข้างหน้านั่นแหละนะครับสามีเจ้าของนะด้วยวาสัพนะครับนะมีเจ้ามีอยู่นะต้องหอนนะครับท่านยกตัวอย่างเช่นรัญโยปุริโสนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีอยู่นะครับมันมีคำอธิบายเยอะอยู่นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงวิเศษณโตตาวะเนี่ยก็มันออกทหอนไปไกลแล้วนะแล้วเรามาดูตรงในพระเท่าที่มัญชรีก็หน่อยนะครับเพราะในหนังสือจะไม่มีนะก็มาทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหน้า1889เนี่ยนะครับสูตรนี้แสดงการตั้งชื่อนะตรงนั้นสูตรนี้แสดงการตั้งชื่อสูตรนี้แสดงการตั้งชื่อเจ้าของทรัพย์เป็นสามีนะใครก็ตามนะที่เป็นเจ้าของทรัพย์ก็ชื่อว่าเป็นสามีนะครับเช่นรัญโยปุริโสปุริโสว่าบุรุษรัญโยของพระราชาภิกขุสะจีภิกขุสะจีวรังจีวรจีวรังว่าจีวรภิกขุสะของภิกษุจะเห็นได้ว่าพระราชาและภิกษุเป็นเจ้าของแห่งบุรุษและจีวร
บุรุษเนี่ยบุรุษเนี่ยของพระราชาจีวรของภิกษุแสดงว่าพระราชาเป็นเจ้าของบุรุษนะครับบุรุษของใครบุรุษของพระราชาใช่ไหมเนี่ยพระราชาเป็นเจ้าของบุรุษนั้นไม่ใช่ว่าบุรุษของอำมาตย์หรือของคนทั่วไปนะครับแต่เป็นบุรุษของพระราชาเขาเรียกว่าราชบุรุษนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันซึ่งกันและกันเนี่ยคือพระราชาเป็นผู้ว่าจ้างปุริสะเป็นผู้รับจ้างทำนองนี้นะครับระหว่างนายกับบ่าวอย่างเงี้ยนะครับลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ภิกขุสะจีวรังจีวรของภิกษุก็ภิกษุเป็นเจ้าของจีวรนะครับไม่ใช่ว่าจีวรของใครของคนอื่นนะของโจรหรือของบุคคลทั่วไปนะโจรก็รักจีวรก็มีนะครับก็จีวรเนี่ยเป็นของภิกษุเพราะนั้นภิกษุเป็นผู้ครอบครองนะเป็นสามีของจีวรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกันด้วยความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กันคือเป็นเครื่องปกปิดของภิกษุอย่างเงี้ยนะครับนะจะเห็นได้ว่าพระราชาและภิกษุเป็นเจ้าของแห่งบุรุษและจีวรจึงตั้งชื่อว่าสามีแปลว่าเจ้าของนะครับแล้วคำว่าสามีนี่มีวิเคราะห์ว่าสังอัสสะอัตถิติสามีนะครับตัวนี้ก็ขีดเส้นใต้เอาไว้สังก็แปลว่าทรัพย์นะฮะสังอันว่าทรัพย์อัสสะบุคคลทรัพย์ของบุคคลนั้นอัตถิมีอยู่อิติเพราะนั้นสามีชื่อว่าสามีสามีแปลว่าผู้มีทรัพย์เป็นอัสสัตถิตทิฏฐินะครับมาจากสังสับแล้วก็อีปัจจัยในอัสสัตถิตทิฏฐิแปลงนิกหิตเป็นมะเป็นสามะแล้วก็ทีฆะอาเป็นอาก็เป็นสามะแล้วบวกอีก็เป็นสามีนี่ที่มาที่ไปนะแปลว่าผู้มีทรัพย์นะสามีแปลว่าผู้มีทรัพย์เป็นอัสสัตถิตทิฏฐิสังแปลว่าทรัพย์อัสสะบุคคลสาวของบุคคลนั้นอัตถิมีอยู่อิติเพราะนั้นโสบุคคลว่าบุคคลนั้นสามีชื่อว่าสามีผู้มีทรัพย์มาจากสังแล้วก็อีปัจจัยในอัสสัตถิตทิฏฐิเอานิเหตุเป็นมะก็เป็นสามะแล้วก็ทีฆะอะที่สะเป็นอาก็เป็นสาสามะบวกอีก็เป็นสามีแปลว่าเจ้าของทรัพย์นะครับแปลว่าผู้มีทรัพย์เพราะนั้นเราเรียกว่าสามีนะนะครับวาทัพย์นี้เป็นอวุธสมุจยะคือรวบรวมที่ไม่กล่าวไว้ในสูตรนะครับก็มากล่าวไว้นอกสูตรก็คือตั้งชื่อว่าสามีได้ในที่ประกอบกับศัพท์ที่มีความหมายว่าสามีเจ้าของเช่นเทวานมินโทเทวานังอินโทอินโทว่าผู้เป็นใหญ่เทวานังของเทวดาทั้งหลายราชาว่าพระราชามิคานังแห่งเนื้อทั้งหลายคำว่าเทวะนะเทวานังในเทวานังอินโทเนี่ยและมิคานังในอุทธรว่ามิคานังราชาเนี่ยเทวะและมิคะแม้นไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ก็ตั้งชื่อว่าสามีได้ด้วยวาสัพในสูตรนี้นะสูตรที่316เนี่ยนะครับความจริงบทดังกล่าวเป็นทรัพย์ของบทหลังคืออินทะและราชะเห็นไหมผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดาก็คือพระอินทร์เนี่ยเป็นเจ้าของเทวดาใช่ไหมเป็นจะเข้าเจ้าของใช่ไหมแล้วก็พระราชาแห่งเนื้อกับพระราชานะครับเป็นเจ้าของแห่งเนื้อใช่ไหมมิคานังราชามิคะราชาก็ได้แก่อะไรมิคะราชาก็ราชาแห่งเนื้อก็ราชสีอย่างนี้นะครับเทวานังอินโทเทวินโทก็เจ้าของแห่งเทวดาก็ได้แก่พระอินทร์นะครับผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดาได้แก่พระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชนะครับอย่างนี้นะอาศัยซึ่งความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอย่างนี้อันนี้ทำด้วยจัดศัพท์ก็ไม่เพียงเท่านั้นศัพท์ที่ประกอบด้วยตับภาพปัจจัยในกิจก็เหมือนกันตับภาพปัจจัยก็แปลว่าพึงหรือควรต
ัพพะอนิยะนยะเตยะริจจังแต่เอาตัพพะปัจจัยนะครับเท่านั้นแล้วก็รู้ชาธาตุที่แปลว่าเสียดแทงรู้ชาโรเคในความเจ็บป่วยหรือเสียดแทงนะครับก็จะมีอยู่นะต่อมาท่านก็อธิบายต่อมานะฮะเอถะจารก็เป็นประโยคหมายเหตุก็ว่าจะอันหนึ่งนะครับกริยาพิสัมพันธภาวาสัมพันธาภาวาณกาลกตาสัมมวติกาลกตาว่าความณกาลกตาว่าความไม่เป็นกาลกะกาลกตาว่าความเป็นกาลกะณสัมภวติย่อมไม่มีนะฮะณสัมภวติย่อมไม่มีเอถาสุเตในสูตรนี้กัสมาเพราะเหตุอะไรนะก็เป็นคำถามใช่ไหมครับความเป็นกาลกะย่อมไม่มีในสูตรนี้เพราะอะไรก็เป็นคำถามว่าสูตรเนี้ยสูตรยัสวาวริกโหตังสามีทำไมไม่เป็นกาลกะทำไมไม่เรียกว่ากาลกะนะครับตัวเนี้ยก็ตัวเนี้ยคือกาลิยาพิสัมพันธาภาวาเนี่ยก็มาจากกริยาอภิสัมพันธะและอภาวาแล้วก็สมาเป็นอาตัวเนี้ยเพราะความไม่มีอภาวะแล้วก็สมาเป็นอาก็เพราะความไม่มีกิริยาและความเกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะความไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับกิริยาความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับกิริยาคือไม่สัมพันธ์กับกิริยานั่นเองนะครับอย่างเช่นลัญโยบุริโสเนี่ยบุรุษของพระราชาก็จบแล้วภิกขุสะจีวรังจีวรของภิกษุก็จบแล้วไม่มีกิริยานะครับเพราะนั้นไม่เป็นกาลกะนะครับนะตามปกติกาลกะจะต้องสัมพันธ์เข้ากับกิริยาแต่เนื่องจากศัพท์ที่ได้ชื่อว่าสามีสัมพันธ์เข้ากับนามอย่างเดียวนะสัมพันธ์เข้ากับนามที่เป็นทรัพย์ท่านจึงไม่จัดเป็นกาลกะนะครับเมื่อไม่เป็นกาลกะก็เป็นอกาลกะนะครับนะก็เป็นอกาลกะใช่ไหมแล้วก็ที่ลงด้วยสูตรอื่นล่ะเช่นปาปานังอกาลนังสุขขังไงการไม่กระทำบาปการไม่กระทำซึ่งบาปสุขขังเป็นความสุขเนี้ยเป็นกาลกะไหมปาปานังอกาลนังสุขขังการไม่กระทำซึ่งบาปเป็นความสุขก็ไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะเป็นฉัตรถีพัฒไม่มีกิริยานะครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นแต่ว่าเป็นวิพัฒน์เป็นเขาเรียกว่าลงฉัตรถีกรรมคือเป็นสถิพัฒน์แต่ว่าคำแปลเป็นทุติยานะครับนั่นเองนะครับต่อมาสามิภาโวหิกริยากาลกะภาวัสสะภละภะเรนะขหิโตหิจริงอยู่สามิภาวนว่าความเป็นเจ้าของบุคเลนะอันบุคคลขหิโตถือเอาแล้วพละภาเวนะโดยความเป็นผลนะฮะโดยความเป็นผลกริยากาลกะภาวัสสะแห่งกริยาและกาลกะนะโดยแท้จริงแล้วความเป็นเจ้าของอันบุคคลย่อมถือเอาได้โดยความเป็นผลของกริยาและกาลกะเป็นผลของกริยาและกาลกะกาลกะก็คือนามนะครับนะความเป็นเจ้าของเกิดขึ้นโดยการที่ผู้นั้นมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งกับสิ่งที่ตนครอบครองอยู่เช่นมีความสัมพันธ์ในลักษณะผู้ว่าจ้างคือผู้ให้ค่าจ้างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับจ้างอย่างนี้เป็นต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าคนงานของฉันมะมะกัมมะกาโรคนงานของฉันนะครับดูความเป็นผลของกิริยาและกาลกะนะก็ตัวนี้ก็เป็นอธิบายคำว่ากาลกะอีกทีนึงนะครับตัวนี้คืออธิบายคำว่าเจ้าของนะครับคือต้องมีความสัมพันธ์กันคือมีลักษณะที่มีผู้จ้างกับผู้รับจ้างอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วท่านก็ยกตัวอย่างเนี่ยตถาหินะนะหิดังจะกล่าวโดยพิสดารอย่างเงี้ยนะครับ
รัญโยปุริโสติใส่วัจเนเข้ามานะวัจเนขั้นเมื่อคำอิติว่าปุริโสว่าบุรุษรัญโยของพระราชาดังนี้วุตเตอันท่านกล่าวแล้วนะครับราชานว่าพระราชาทัตถาติย่อมพระราชทานจะด้วยปุริโสอันว่าบุรุษปฏิคานหาติย่อมรับเอาจะด้วยยัสมาเพราะเหตุใดตัสมาเพราะเหตุนั้นวิญญาญติอันบุคคลย่อมรู้ราชาปุริโสติว่าราชาปุริสะว่าราชบุรุษคือบุรุษของพระราชาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอธิบายของคำว่าความเกี่ยวข้องกันนะครับบุรุษของพระราชาเมื่อจะกล่าวว่าบุรุษของพระราชาพระราชาเป็นผู้ให้บุรุษเป็นผู้รับเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าราชาปุริสะบุรุษของพระราชาเงี้ยคนก็รู้แล้วเป็นบุรุษของพระราชาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรสัตถีพัฒน์นะครับในความเป็นเจ้าของนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วต่อมานะเอวังโยยัสสะอายัตโตเสวกาธิภาเวนาวาพันดะเนนาวาสมีปะสมูหาวัยวะวิกาลกาลิยะอวัฏฐาสาติคุณนาคริยาที่วัดเสนาวานะครับก็โยตรงนั้นโยกนะโยอัตโถนะโยอัตโถว่าอัตใดนะอายัตโตเกี่ยวข้องแล้วยัสสะกาลกัสสะแก่กะใดเสวกาเสวกาธิภาเวนะด้วยความเป็นผู้รับใช้เป็นต้นหรือวาหรือวาหรือว่าพันดะเนนวาพันดะภาเวนะวาหรือด้วยความเป็นสิ่งของนะแล้วก็สมีปะสมูหาวายวะวิกาลกาลิยะอวัฏฐาสติคุณกริยาทิวเสนวาหรือด้วยความเป็นที่ใกล้สมิปะโมสมุหะอวัยวะส่วนวิกาละสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกาลิยะผลอวัฏฐาการระยะการชาติประเภทนะคุณะก็คุณสมบัติกริยาก็กริยาอาการเป็นต้นนะครับอัดใดเกี่ยวข้องแก่กาลกะใดโดยความเป็นผู้รับใช้เป็นต้นก็ดีโดยความเป็นสิ่งของที่ตนครอบครองก็ดีโดยความเป็นที่ใกล้หมู่ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงผลระยะทางประเภทหรือชาตินะครับชาติกับประเภทหรือคุณสมบัติและกิริยาการเป็นต้นก็อย่างก็เป็นต้นอย่างนี้ตัสสะสัพพัสสาปิโสสัมพันธาทาระสัมพันธาทาระภูโตวิเศษณฐานีอาคมีวเสนติวิโทปิอัตโธสามีนามาติฆะเหตโภโสอัตโธว่าอัตนั้นนะโยกข้างหลังนะครับทิวิโทปิอัตโธนะโสอัตโธว่าอัตนั้นสัมพันธาทาระภูโตอันเป็นที่รองรับความสัมพันธ์เป็นแล้วตัสสะกาลกัสสะสัพพสาปิของกาลกะนั้นแม้นทั้งปวงติวิโทมี3อย่างมี3ประการวิเศษณฐานีคะอาคามีวเสนะด้วยสามารถแห่งวิเศษณฐานีและอาคามีนะคาเหตัปโพอันบุคคลพึงถือเอาสามีนามาติว่าชื่อว่าสามีนะก็ตัวนี้นะครับพึงทราบว่าชื่อว่าสามีเนี่ยก็หมายเอานะอัตที่เป็นที่รองรับความสัมพันธ์ของกาลกะทั้งหมดที่มีอยู่3อย่างนะครับคือด้วยการจำแนกเป็นวิเศษณะแล้วก็ฐานีแล้วก็อาคามีนะครับฐานีก็ศัพท์ที่ศัพท์เดิมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปอาคามีก็หมายว่าศัพท์ที่มีอาคมนะครับตรงนี้ก็ท่านก็จำแนกไปนะครับวิเศษณะฐานีอาคามีนะที่จะลงสถีพัฒน์นะครับวิเศษณะก็คือคำขยายนะโดยทั่วไปคำขยายมักใช้ในลักษณะที่มีวิพัฒน์เหมือนกันกับบทหน้าเช่นนีโรปโตอัฐิปโตนว่าผ้านีโรสีเขียวอัฐิมีอยู่ก็ผ้าสีเขียวนะฮะนีโรตัวนั้นเป็นวิเศษณะนะครับปโตเป็นวิเศษยะ
ลักษณะนี้จะลงสถีพัทนะครับก็คือตัววิเศณะจะลงสถีพัทตรงวิเศษณะแหละนีรังปัตตังปัสสติย่อมดูซึ่งผ้าสีเขียวนะนีรังก็เป็นตัวขยายปัตตังเป็นตัวขยายพัทคำขยายลักษณะนี้ชื่อว่าตุนยาทิงนะวิเศณะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าวิเศณะที่มีพัทเสมอกันแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่มีพัทต่างกันก็เรียกว่าพินาทิงนะวิเศษณะนะครับก็เป็นคำขยายวิพัทที่หมายถึงทุติยายพัทไปจนถึงสัตมีพัทเช่นลัญโยบริโสบุรุษของพระราชานี่ก็สัตถีพัทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิเศษณะเหมือนกันนะครับลัญโยตอนนั้นเป็นวิเศษณะเป็นวิเศษณะของปุริโสนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพินาทิงนะวิเศษณะที่เป็นสัตถีพัทเรียกว่าสัตถีพินาทิงนะวิเศษณะพินาทิงนะวิเศษณะจะมีอยู่3วิพัทนะครับคือตติยาวิเศษณะตติยาพินาทิงนะวิเศษณะสัตถีพินากรณะวิเศษณะแล้วก็สัตมีพินาทิกนะวิเศษณะตติยาสัตถีสัตมีนะครับที่ปรากฏชัดนะพอนอกนั้นจะเป็นเรื่องอย่างอื่นไปนะครับเป็นเหตุบ้างเป็นอนัพิกตาบ้างเป็นอะไรบ้างนะแต่ตัวนี้มันกำหนดมากันอย่างเงี้ยนะก็เป็นลงสถีพัทท้ายราชาศัพท์ยังไงลัญโยปริโสนะลัญโยตัวนั้นออกมาละใช่ไหมสถีนะครับตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิเศษณะละคือตัววิเศษณะแหละใช่ไหมลัญโยปริโสบุรุษของพระราชาบุรุษนี้ไม่ใช่บุรุษของอำมาตย์หรือของบุคคลอื่นแต่เป็นบุรุษของพระราชาอย่างเงี้ยจำกัดเลยนะครับว่าต้องเป็นของพระราชาจึงเป็นราชบุรุษเนี่ยมีเจ้าข้าเจ้าของเงี้ยก็จึงเรียกว่าอย่างเงี้ยนะครับต่อมาข้อ2ฐานีฐานีก็คือศัพท์เดิมที่ถูกเปลี่ยนแปลงเช่นโออวัสสะจะแปลบอกว่าโออันว่าการที่เป็นโออวัสสะแห่งอวะอาที่เป็นโอแห่งอวะก็คือเอาอวะเป็นโอตัวใดเป็นตัวเดิมตัวใดเป็นตัวถูกเปลี่ยนแปลงนะครับก็อวัสสะเนี่ยเป็นฐานีนะครับหมายว่าฐานีหมายว่ามีที่ตั้งมีที่ตั้งก็คือจะแปลงอวะตัวเนี้ยเป็นโอเห็นไหมเพราะนั้นไอ้ลงสถีพัทเนี่ยลงในฐานีก็คืออวัสสะในเวลาเราแปลเราจะแปลโออวัสสะไม่ได้ตั้งสูตรว่าโออโวเห็นไหมถ้าโออโวเนี่ยแสดงว่าปฐมายพัททั้งคู่เลยนะโอ้อันว่าการที่เป็นโออโวอย่างเงี้ยมันจะต้องแปลว่าแห่งแต่ที่นี่มันเป็นอโวเองก็เป็นยังไงสูตรแล้วพอเจอฉัตรีก็รู้เลยว่าจะต้องถูกเปลี่ยนใช่ครับอย่างลักษณะเงี้ยคือการตั้งสูตรอย่างเงี้ยโอวัสสะหรือเราจะจำแนกด้วยอาเทสะอาทิสีก็เหมือนกันตัวไหนเป็นอาเทสะตัวไหนเป็นอาเทสีใช่อาเทศีคือตัวมีจะมีการอาเทศก็คือแปลงอวะเป็นโอนะโอเป็นอาเทศะนะครับเนี่ยแสดงว่าท่านจำแนกด้วยฐานะฐานีฐานะคือโอฐานีคืออวัสสะฐานีนี่ต้องลงสถีพัทมาหรือจำแนกด้วยอาเทศะอาเทศีโอเป็นอาเทศะคืออาเทศเป็นโออวัสสะแห่งอวะก็คืออาเทศีหมายว่าตัวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือจะมีการอาเทศนะเพราะนั้นลงสถีพัทในฐานีนะครับนะฐานะฐานีนะครับจะคู่กันนะเขาเรียกว่ายุคละศัพท์ที่มีอัดเป็นคู่ฐานะฐานีสมีปะสมีปีเอกาเทสะเอกาเทสีอาเทสะอาเทสีอย่างเงี้ยนะครับจะคู่กันเช่นสาริปุตตะโมคคัลลานะมาตาปิตุอุบลวรรณาแล้วก็ใครจำไม่ได้ละ
ภิกษุณีชื่ออุบลวรรณากับภิกษุณีอีกรูปหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละจะคู่กันนะครับที่เป็นเบื้องซ้ายเบื้องขวาที่เป็นภิกษุณีพระนางเขมาใช่ไหมเขมาเขมาอุบลละวรรณาอย่างเงี้ยนะครับคู่กันอายกาเงี้ยคู่กันปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยปู่ย่าตายายนะอย่างนี้เป็นต้นนะจะคู่กันต่อมาอาคามีนะอาคามีก็คู่อาคามะแหละอาคามะอาคาโมอาคามีอาคามีแปลว่ามีอาคมอาคามะก็คือตัวอาคมตัวที่ลงอักษรตัวใหม่ตัวอย่างเช่นโอสเลโคสเลปุทธสาคโมกวจิสเลในเพราะสระนะปะเรอันเป็นเบื้องหลังโคอาคโมนว่าฆะอาคมโหติย่อมลงอันเตในที่สุดปุทธสะแห่งปุทธสัพอันนี้เติมคำว่าอันเตเข้ามานะครับเพราะนั้นโคอาคโมก็คือโคอาคมอันนี้เป็นอาคมนะครับโคนี่เป็นอาคมส่วนปุถัสสะนั้นเป็นอาคามีแปลว่าจะตัวที่จะต้องมีอาคมก็คือตัวที่จะต้องลงอักษรตัวใหม่มาก็เป็นปุถะเควะอย่างเงี้ยปุถะโคเอวะปุถะเอวะปุถะเอวะแล้วลงคะอาคมมานะที่แปลว่าจะป่วยเก่าไปใหญ่นะตัวนี้นะปุถะเควะนะลงคะเป็นอาคมท้ายปุถัสสะในเพราะสระเบื้องหลังนะในพระสารหลังในบางแห่งปุถัสสะเป็นที่รองรับการลงอาคมคือคะจึงลงฉถีพัดท้ายปุถัสสะพึงเพิ่มบทว่าอันเตเข้ามาสัมพันธ์กับปุถัสสะเป็นปุถัสสะอันเตในที่สุดแห่งปุถัสสะนะต้องใส่เข้ามานะฮะอันตัสสะเนี่ยนะเพราะว่าลงข้าวคมแห่งปุถะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องลงแห่งปุถะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าลงข้างหน้าปุถะหรือว่าตรงกลางหรือว่าลงท้ายอย่างเงี้ยทำให้สงสัยได้เพราะนั้นใส่คำว่าอันเตในที่สุดเนี่ยมันจะบทความสงสัยเลยนะในที่สุดของปุถะอย่างเงี้ยก็เป็นอุทหรณ์คือปุถะเควะนะครับต่อมาก็วุตตัญจะนะคำพูดเหล่านี้เนี่ยท่านไม่ได้อัตโนมัติด้วยตนเองนะครับไม่ใช่ว่าใช้ความรู้ของตนเองท่านก็ถ่อมตัวอย่างเงี้ยนะท่านก็บอกว่าวุตตัญจะเงี้ยสมจริงดังคำกล่าวไว้ในคัมภีร์มัญชูสาว่าเงี้ยเพราะนั้นวุตตัญจะจากตัวนี้เป็นจากศัพท์เป็นสาธกะทันฮีกรณโชตกะนะครับเป็นจานิบาตที่ส่องให้รู้อัดกัดการกระทำให้มั่นคงทันฮีกรณโชตกะนิบาตนะนิบาตที่ส่องให้รู้ว่าการกระทำให้มั่นคงคือคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมีสาธกหลักฐานมีหลักฐานเข้ามายืนยันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้จะตัวนี้เราจะบอกว่าจะกล่าวสาธกอย่างนี้ก็ได้นะครับวุตตังตัวนี้เป็นกิจนะฮะเป็นกิริยากิจวจธาตุตปัจจัยเป็นกรรมวาจกนะครับเพราะนั้นเราต้องใส่ตัววุตตกรรมเข้ามาก็คือตรงนี้ท่านใส่ว่าวุตตังแสดงว่าต้องเป็นวจนังคือเป็นศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงเข้ามายิ่งเป็นคาถาเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าคาถาวจนังคำอันเป็นคาถาว่ากาลิยากาลกะสัญชาโตเปนะวิเศษยาทิโตติโตติว่าดังนี้วุตตังอันอาจารย์กล่าวไว้แล้วมัญชูสายังในคัมภีร์มัญชูสาเงี้ยเราต้องใส่เข้ามานะครับคาถาทั้งสองคาถานี้ถือว่าเป็นเลขในนะครับเพราะว่าจะมีสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอัญญประกาศไว้เห็นไหมครับเป็นเนี่ยคล้ายฟันหนูสองอันเห็นไหมหัวกับท้ายเห็นไหมกริยากาลกะสัญชาโตแล้วก็ณวิเศษยาทิโตติโตแล้วก็มีเครื่องหมายอัญญประกาศเนี่ยแล้วก็อิติสับคุมไว้อิติตัวนี้เป็นตัวเปิดเข้าไปหมายว่าคาถาเนี่ยเป็นเลขในนะครับวุตตัญจะแล้วก็อิติเป็นเลขนอกนะแล้วก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาบอกว่า
คาถาวจนังอนุวาคามันเป็นคาถาอิติว่านะมันมีโสอัตโธอยู่เราก็ขึ้นโยอัตโธมานะครับโยอัตโธว่าอัตใดกาลิยากาลกะสัญชาโตอันเกิดจากกิริยาและอันเกิดจากกิริยาและกาลกะอัตเสทะอัตเสธรรมภาวะเหตุโกก็คืออัตสะอิทังภาวะเหตุโกนะครับถ้าตัดบทมานะอัตสะแห่งสิ่งนั้นอิทังนี้อะไรเงี้ยนะนี้แห่งสิ่งนั้นเนี่ยอัตเสธรรมภาวะเหตุโกก็อัตสะอิทังภาวะเหตุโกเป็นเหตุให้รู้สิ่งนี้ของผู้นี้นะอัตถิมีอยู่โสอัตโธนว่าอัตนั้นสัมพันโทนามะชื่อว่าสัมพันธะนะครับก็จบแล้วเนี่ยอัตใดอัตใดเกิดจากกิริยาและกาลกะเป็นเหตุให้รู้สิ่งให้รู้ว่าสิ่งนี้ของบุคคลนี้อัตนั้นชื่อว่าสัมพันธะเนี่ยคืออันนั้นชื่อว่ามีความชื่อว่าสัมพันธ์คือความเกี่ยวข้องแล้วก็ต่อมาบทที่4นะครับตัฏฐะฉัตถีวิธิยเตเนี่ยอันนี้เป็นประโยคลักษณะวันตะแล้วก็ใส่เข้ามาตัฏฐะตัฏฐะสัมพันเทนะครับวจเนวจเนคันเมื่อคำกล่าวสัมพันเทอันเป็นความสัมพันธ์ตัฏฐะนั้นสันเตมีอยู่วัตเพพึงกล่าวนะวจเนวัตเพนะใส่เข้ามานะครับตัฏฐะสัมพันเทวจเนวัตเพวจเนคันเมื่อคำกล่าวสัมพันเทอันเป็นสัมพันธ์ตัฏฐะนั้นวัตเพอันบุคคลพึงกล่าวหรืออันนักศึกษาพึงกล่าวฉัตถีว่าฉัตถีพัทวิธิยเตย่อมถูกกระทำคือให้ลงฉัตถีพัทมานะครับเมื่อจะกล่าวสะอัดสัมพันธ์นั้นให้ลงฉัตถีพัทมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคือท่านบอกไว้บอกว่าเนื้อความใดที่เกิดขึ้นจากกิริยาและกาลกะอันเป็นเหตุให้รู้ว่าสิ่งนี้ของบุคคลนี้อัดนั้นได้ชื่อว่าสัมพันธ์เมื่อจะกล่าวอัตสัมพันธ์นั้นก็ให้ลงสถีพัดมาเห็นไหมตัวเนี้ยคาถานี้จะว่าพูดอย่างเงี้ยนะครับตัฏฐะเราก็โยกไปนะตัฏฐะสัมพันเทวจเนวัตเพนะใส่เข้ามาต่อมาหินะหิจริงอยู่ปรณยนังปรณะปาระตันตะยังอันว่าความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือความมีผู้อื่นเป็นประธานก็ได้นะครับก็คือเกี่ยวข้องกันนั่นแหละคือเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันโดยความมีผู้อื่นเป็นประธานก็คือมันแสดงว่าต้องสัมพันธ์กันอ่ะหิจริงอยู่ปาระตันตะยังอันว่าความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสัมพันโทชื่อว่าสัมพันธะไงก็คือความเกี่ยวข้องแล้วก็ต่อมาอีกนะบทที่2ของคาถาที่2ตัฏฐะก็โยกเหมือนกันนะตัฏฐะสัมพันเทวจเนคันเมื่อกล่าวอัตสัมพันธ์นั้นสัตถีอันว่าสัตถีวัตเพนบุคคลพึงกล่าวสัตถีอันว่าสัตถีพัทพระเวย่อมลงปะรังในเบื้องหลังติโตจากสามศัพท์นะจากศัพท์จากศัพท์ทั้งหลาย3ศัพท์นะติโตเนี่ยนะติก็3โตก็จากนะจาก3ศัพท์จาก3ศัพท์นะครับอุปาทิฐานาคมิโตคืออุปาทิฐานฐานะฐานีและอาคามีนะอุปาทิฐานฐานฐานาคมิโตก็คืออุปาทิฐานีและอาคามีนะครับอุปาทินี่แปลว่าดีกรีนะครับหรือวิเศษณะหรือคำขยายอุปาทิเนี่ยนะคือจะใช้คำว่าวิเศษณะเข้ามามันก็จะล้นคาถาไปล้นบาทคาถาไปท่านเลยใช้อุปาทิเข้ามาอุปาทินี่เท่ากับดีกรีหรือวิเศษณะหรือคำขยายนั่นเองส่วนฐานาคามิโตก็ตัดบทเป็นฐานีอาคามิโต
นะอาคามีโตนั่นแหละแล้วก็ลงโตปัจจัยมารัสสะอีเป็นอีกนะคืออุปคือวิเศษณะฐานีและอาคามีนะอุปัติก็วิเศษณะอันเดียวกันนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกนะฉัตรถีเห็นว่าฉัตรถีวิพัฒน์ณพระเวย่อมไม่ลงปรังในเบื้องหลังตีโตจากสามจากศัพท์ทั้งหลายสามศัพท์วิเศษยาที่โตมีวิเศษยะเป็นต้นเนี่ยก็สถิพัฒน์นี่จะไม่ลงหลังจากไอ้สามศัพท์นี้คือไม่ลงในหลังจากวิเศษยะฐานะแล้วก็อาคมะเนี่ยคือเอาตรงกันข้ามกันนั่นแหละคือไม่ลงในวิเศษยะฐานะแล้วก็อาคมนะครับคาถานี้นะสรุปแล้วก็คือที่ได้ชื่อว่าสัมพันธ์เนี่ยนะเพราะว่าเกิดมาจากกิริยาและกาลกะที่เป็นเหตุให้รู้ว่าสิ่งนี้ของบุคคลนี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เมื่อจะกล่าวความสัมพันธ์ของสิ่งนี้กับของสิ่งนี้ของบุคคลนี้เนี่ยในที่นั้นอ่ะก็ให้ลงสถิพัฒน์ลงมาคือสานังสถิพัฒน์เพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยความที่มีบุคคลอื่นเป็นประธานเนี่ยเรียกว่าสัมพันธ์แล้วก็เมื่อจะกล่าวอัตสัมพันธ์นั้นก็ให้ลงสถิพัฒน์เบื้องหลังจากสามศัพท์คือวิเศษณะฐานีและอาคามีเท่านั้นจะไม่ลงหลังจากวิเศษยะฐานะและก็อาคมอย่างเงี้ยความหมายตัวนี้นะครับจะวุ่นวายตรงนี้นิดหนึ่งนะ เสร็จแล้วท่านก็มายกคำว่าปารณยตยังตัวนี้นะครับปารตันตยะเนี่ยแปลตามศัพท์ว่าความมีผู้อื่นเป็นประธานนั่นคือความเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นตันตะศัพท์ใช้ในความหมายว่าประธานเห็นไหมตันตะนะตันตะแปลว่าประธานนะครับถ้าเป็นอตันตังเนี่ยแสดงไม่เป็นประธานตันตังตันตะเมวะแสดงว่าเป็นประธานอย่างนี้นะมีรูปวิเคราะห์ว่าปารตันตัสภาโวปารตันตยังภาโวนว่าความเป็นปารตันตะสะแห่งบุคคลอื่นเป็นประธานนะแห่งบุคคลอื่นเป็นประธานปารตันตยังชื่อว่าปารตันตยะปารตันตยังความมีบุคคลอื่นเป็นประธานปารตันตยังนี่มาจากปรตันตะบวกนัยยะปัจจัยนะฮะปรตันตะบวกนัยยะปัจจัยเสร็จแล้วก็นี่ก็ลบณปัจจัยทิ้งนะทีฆะอาเป็นอาก็เป็นปาระตันตะแล้วก็ตะยะเห็นไหมก็เป็นนามลงสิทธิ์สิบอันก็เป็นปรตันตะยังนี่นะความมีผู้อื่นเป็นประธานลงนัยยะปัจจัยในภาวะตทิศนะครับเป็นนปุงสกลิงนะครับนัยยะปัจจัยนะอาทิศัพท์ในวิเศษยาที่โตหมายเอาอาเทศแล้วก็อาคมนะครับส่วนในคาถาแรกนั้นอัศเศทะภาวะเหตุโกนะตะบทเป็นอัศอิทังภาวะเหตุโกเห็นไหมฮะตัวเนี้ยอิทังสิ่งนี้อัศบุคลาสะของบุคคลนี้ภาวะเหตุโกเป็นเหตุให้รู้ให้ทราบนะครับเป็นเหตุให้รู้ให้ทราบหรือเป็นเหตุให้มีให้เป็นว่าสิ่งนี้ของบุคคลนี้อะไรเงี้ยนะครับก็คือสืบสาวเล่าเรื่องไปก็สิ่งนี้เป็นของบุคคลนี้อย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สมบัติของบุคคลนี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคาถาทั้งหมดนะตรงนี้เป็นเกี่ยวกับคาถาที่ท่านยกมาจากคัมภีร์มัญชูสานะครับท่านไม่ได้อัตโนมัติคืออาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์นี่ไม่ได้อัตโนมัติคือท่านถ่อมตัวนะครับทันฮีกรณะโชตกะ
ทันทีกนะโชตกะคือส่องให้รู้การกระทำให้มั่นคงทันทีกนะโชตกะนะส่องให้รู้การกระทำให้มั่นคงคือสัตยกสาโลกหลักฐานเข้ามาเพราะนั้นไอ้จะตัวนี้เราจะบอกว่าจะกล่าวสาธกหลักฐานอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาก็เป็นอุทหรณ์เลยเนี่ยนะวิเศษนัตโตตาวะเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีในหนังสือละเราก็ขึ้นมานะครับ วิเศษนัตโตแปลว่าจากวิเศษณะนะครับตาวะเนี่ยเป็นนิบาตอัตปัตมัฏฐะอัตปัตมาคือเบื้องแรกนะครับก็บอกว่าอุทานังว่าอุทหรณ์อย่างเงี้ยนะอุทานังว่าทหรเดี๋ยวก่อนนะครับชัตถีนะชัตถีอันว่าชัตถีพัตติอันว่าชัตถีวิพัตโหติย่อมลงปะรังในเบื้องหลังวิเศษณะโตจากวิเศษณะตาวะก่อนอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะแปลด้วยยกศัพท์นะครับชัตถีวิพัตติอันว่าชัตถีพัตโหติย่อมลงปะรังในเบื้องหลังวิเศษณะโตจากวิเศษณะตาวะก่อนได้ครับแปลความหมายก็คือลำดับแรกเนี่ยท่านแบ่งเป็น3กลุ่มทีนี้ก็คือท่านจะกล่าวกลุ่มแรกก่อนใช่คือกล่าวไอ้ตัววิเศษณะก่อนเช่นนะรัญโยวิโสติเนี่ยปุริโสนว่าบุรุษรัญโยของพระราชาเห็นไหมนี่ลงท้ายนะบุรุษของพระราชาก็อุทหรณ์ก็คือตัวนี้แหละรัญโยตัวนี้นะเป็นอุทหรณ์แล้วก็หมายเหตุนะเอตจักนะฮะจะอันหนึ่งนะราชาว่าพระราชาเอตอุทาเนในอุทหรณ์นี้วิเศษเสตินะปุริสังยังบุรุษวิเศษเสติย่อมให้วิเศษนิวัตเตติคือย่อมห้ามนะอัญญสัมมิโตจากเจ้าของอื่นนะดังนี้อิติเพราะนั้นวิเศษนางชื่อว่าวิเศษณะนะครับก็คือพระราชาในตัวอย่างนี้นะคือรัญโยวิโสเนี่ยทำหน้าที่ขยายบุรุษก็คือทำขยายบุรุษก็คือทำให้บุรุษนี้พิเศษขึ้นนะทำหน้าที่วิเศษนั้นก็คือนิวัตเตติวิวัตเตติตัวนี้เป็นตัวขยายวิเศษเสติอีกทีหนึ่งนะครับวิเศษเสติย่อมให้วิเศษนิวัตเตติคือว่าย่อมห้ามอย่างเงี้ยนะอัญญสัมมิโตจากเจ้าของอื่นเจ้าของคนอื่นอิติเพราะนั้นนะวิเศษนังชื่อว่าวิเศษณะอย่างเงี้ยนะฮะคือคำขยายนั่นเองคือทำให้บุรุษนี้พิเศษขึ้นขยายบุรุษนะบุรุษเนี่ยบุรุษของพระราชาพระราชานี่ทำหน้าที่ขยายบุรุษให้วิเศษขึ้นก็คือห้ามบุรุษจากเจ้าของคนอื่นมีพระมีอมาตย์เป็นต้นนะครับก็วิเศษณะปุริโสเตนะวิสียติติวิเศษิตโพปุริโสว่าบุรุษเตนะรัญญาอันพระราชานั้นวิเศษิยติย่อมให้วิเศษอิติโพนั้นวิเศษิตโพชื่อวิเศษิตภะวิเศษิตภะนะพึงให้วิเศษก็คือคำที่ถูกขยายก็ได้แก่ปุริโสนะครับเอวังสัพพะวิเศษิตัพพะโยเควิเศษณะโตวะเศรษฐีฉัตถีฉัตถีว่าฉัตถีพัทโหติย่อมลงปรังในเบื้องหลังวิเศษณะโตจากวิเศษณะนั่นเทียววิเศษิตัพพะโยเคในที่ประกอบกับวิเศษยะสัพพะฐานเนในที่ทั้งปวงนะในที่ทั้งปวงเอวังอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับก็จะลงฉัตถีพัทมานะครับนะในคำว่ารัญโยวิโสพึงสัมพันธ์ว่ารัญโยวิเศษณะสัมปันธะ
ในปุริโสปุริโสวิเศณะสัมพันธีนะครับในสัมพันธ์แบบมคตนะครับแม้ในบรรณนะสัมพันธ์เป็นต้นก็มีในเดียวกันเช่นภิกขุสะปัตตจิวลังก็สัมพันธ์บอกว่าภิกขุสะบรรณนะสัมพันธะในปัตตจิวลังปัตตจิวลังบรรณนะสัมพันธีอย่างนี้นะสัมพันธ์กลับไปกลับมานะครับอันนี้ท่านสัมพันธ์แบบมคตให้ทราบอย่างนี้นะครับก็หมายว่าลัญโยเป็นวิเศษณะส่วนปุริโสเป็นวิเศษณะวิเศษยะอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เป็นวิเศษณะสัมพันธะแล้วก็วิเศษณะสัมพันธีนะครับนะถ้าเป็นสิ่งของก็พันธนะสัมพันธะแล้วก็พันธนะสัมพันธีนะครับสัมพันธีแปลว่ามีความสัมพันธ์สัมพันธะแปลว่าความเกี่ยวความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องนะมันจะต่างกันตรงว่ามีกับไม่มีนั่นเองนะครับสัมพันธะแปลว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธีแปลว่ามีความเกี่ยวข้องอันนี้ถ้ามีเป็นอสัตติเป็นอสัตติตทิฏฐิเงี้ยเองนะครับครับครับใช่ครับอันเดียวกันนะสามีสัมพันธ์นะอันเดียวกันเราใช้แบบสอบที่ดูนะบาลีในบาลีสนามหลวงของไทยเราใช้สามีสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ของบาลีใหญ่นี่ก็จะแยกออกมาอธิบายให้รายละเอียดแต่ว่าใช้สามีสัมพันธ์ได้ได้ครับได้อันนี้ก็บอกเป็นวิเศษณสัมพันธ์นะอุทหรณ์นะรัญโยนะฮะทำตัวรูปก็สับเดิมเป็นราชาให้ราชาชื่อว่าสามีด้วยสูตรว่ายัสสวาวริกโหตังสามีนะเป็นสัญญาสูตรลงสะฉัตถีพัดเอกพจน์ในวิเศษณะสัมพันธะด้วยสูตรว่าสามิสมิงฉัตถีในโพสสาวิพัฒน์แปลงราชากับสะเป็นรัญโยด้วยราชาสะรัญโยราชิโนเสสำเร็จรูปเป็นรัญโยนะครับหมดละนะแค่นี้เองนะครับต่อไปเป็นพันธนะเกี่ยวกับสิ่งของละนะพันธนะพันธเดนะสัมพันเทนะฉัตถีว่าฉัตถีวิพัฒน์โหติย่อมลงสัมพันเทในที่เกี่ยวข้องในที่เกี่ยวเนื่องในที่สัมพันธ์นะพันธเดนะด้วยสิ่งของนะครับคือเกี่ยวกับสิ่งของนะพันดาเนี่ยนะฮะอุทหรปหูตังเมทนังสักกะเอกัสสะปฏิวีโสภิกขุสะปตจิวลังนะสามอุทหรด้วยกันสักกะข้าแต่เท้าสักกะทนังอันว่าทรัพย์เมของเรานะพหูตังมีจำนวนมากนะทรัพย์ของเรานะครับทรัพย์จำนวนมากของเราอย่างนี้ก็ได้นะสักกะข้าแต่เท้าสักกะท่านั้นว่าทรัพย์พระหูตังจำนวนมากเมของข้าพเจ้าอย่างนี้นะอัตถิมีอยู่จะใส่กิริยาเข้ามาก็ได้แต่ตัวนี้ไม่ต้องการที่จะใส่กิริยานะครับท่านั้นว่าทรัพย์พระหูตังอันมากเมของข้าพระองค์อย่างนี้นะตรงนี้เมเนี่ยเป็นอุทหรณ์นะครับสัตถีพัฒนะเดินมาจากอัมหาสัพแล้วก็ลงสาวิพัฒน์มาสัจถีพัฒน์มานะครับด้วยตั้งชื่อก่อนด้วยยัสสวาบริกโหตังสามีแล้วก็ลงสะสัตถีพัดด้วยสามิสมิงสัตถีแปลงอัมหากับสะเป็นเมด้วยส่วนแรงเตเมกับวัจเนสุจะใช่ไหมตัวนั้นนะครับเอกสะปฏิวีโสปฏิวีโสว่าส่วนแบ่งเอกสะของคนคนหนึ่งนะครับเอกสะเนี่ยก็เอกสารบุคลสะของบุคคลคนหนึ่งก็เป็นสัตถีพัทปตจิวลังอนุบาทและจีวรภิกขุสาวของภิกษุนะฮะบาทของภิกษุอันนี้บาทกับจีวรเนี่ยเป็นเกี่ยวกับสิ่งของนะครับเรียกว่าพันธนะสัมพันธะเพราะนั้นก็จะสัมพันธ์ว่าภิกขุสะพันธนะสัมพันธนะ
อะไรพันธนะสัมพันธะในปัตตจิวลังปัตตจิวลังบรรณะสัมพันธีอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะแล้วสัมพันธ์ต่อไปสมีปะสัมพันธ์เทลงฉทีพัดในที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใกล้สมีปะใกล้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ใกล้อุทหรณ์เช่นอัมพวนัสสะอวิทูเรอวิทูเรในที่ไม่ไกลก็คือในที่ใกล้แหละนะอัมพวนัสสะแห่งป่ามะม่วงอัมพวนัสสะนะครับอันนี้คืออยู่ในที่ใกล้ๆนะฮะในที่ใกล้ในที่ไม่ไกลแห่งป่ามะม่วงเข้ากับอวิทูรสัพไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือใกล้สันติเกในที่ใกล้นิพพานัสสะเอวะแห่งพระนิพพานนั้นเทียวนะครับต้องดูสักว่าเป็นวิทูเรกับสันติเกด้วยครับคือสัตว์ที่แสดงความหมายว่าไม่ไกลไม่ไกลหรือใกล้นะฮะบางแห่งบอกในสำนักคำว่าสำนักก็คือใกล้นั่นแหละนะครับในสำนักของพระองค์ก็คือในที่ใกล้ๆกับพระองค์อย่างพระมหาโมคคัลลานะกับพระอะไรที่ติดตามท่านมาลงจากเขาคิสกุฏก็เห็นเปรตตัดหน้าตัดตาไปนะบอกว่าขอให้ท่านไปถามข้าพเจ้าในสำนักของพระพุทธเจ้าก็คือในที่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้รับรองด้วยอย่างเงี้ยนะครับทำนองนั้นนะสันติกะหรือสันติกังสู่สำนักเนี่ยก็คือเข้าไปในที่ใกล้นั่นแหละนะครับหมายบทว่าสามิสมิงในสามิสมิงเจ้าของในสูตรว่าสามิสมิงฉัตถีนะฮะลงฉัตถีพัดในอัสสามีเนี่ยเป็นอุปลักษณะในที่ใช้กำหนดสิ่งอื่นๆที่คล้ายคลึงกันคือลงฉัตถีพัดได้เหมือนกันดังนั้นแม้ศัพท์ที่ไม่ใช่เจ้าของดังอุทหรณ์ว่าอวหะอัมพวนัสสะวิทุเรในที่ไม่ไกลแห่งป่ามะม่วงก็ลงฉัตถีพัดได้เช่นกันนะครับอุปลักษณะในก็คือในที่เป็นเข้าไปสังเกตหรือในที่เป็นสัญลักษณ์นะครับอุปลักษณะในเนี่ยเคยยกตัวอย่างไว้แล้วใช่ไหมฮะคือเช่นรัฏฐาตาปัตโตราชกุมารโลพระราชกุมารได้ทรงได้สเวตสัตว์แล้วก็หมายว่าเครื่องปัญจกับอุคันธะที่เหลืออีก4ก็เป็นอันได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือได้ล่มขาวไว้แล้วก็อย่างอื่นก็จะตามมาได้เห็นสิ่งนี้ก็แสดงว่าต้องมีกลุ่มต้องได้มาด้วยแต่กล่าวเฉพาะหัวนอกหัวข้อมันนะครับก็สามีสมรรถในครับใช้ทั้งหมดเลยเป็นสามีสมรรถทั้งหมดสามีสมรรถในอวิทุเรอะไรเงี้ยต่อไปข้อที่4นะครับสมูหะนะมีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมด11หัวข้อด้วยกันนะตอนนี้มีที่4ละสมูหะสัมพันเทลงฉัตถีพัดในคำที่เกี่ยวเนื่องกับหมู่สมุหะเนี่ยก็คือประชุมหรือเป็นกลุ่มนะเป็นหมู่เป็นประชุมนะครับที่มีความเกี่ยวข้องในความเป็นหมู่เป็นที่ประชุมกันนะครับตัวอย่างเช่นสุวรรณสะราศีนะราศีอันว่ากองสุวรรณสะแห่งทองสมุโหอันว่าประชุมหรือหมู่ภิกขุนางแห่งภิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมานะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสมุหะสัมพันธะนะสุวรรณสะสามีสัมพันธะในราศีเห็นไหมก็ลิงคถาอะไรเงี้ยว่าไปนะครับก็จะไม่ออกไอ้ระบุชื่อโดยตรงนะจะว่ากว้างๆไปเลยสามีสัมพันธะตลอดอะไรเงี้ยนะครับนอกจากว่า
นอกจากว่าเป็นบางสำนักอาจจะระบุชื่อด้วยตรงก็มีนะครับสโมโหนว่าโมภิกขุนังแห่งภิกษุทั้งหลายเนี่ยตัวเนี้ยภิกขุนังนะฮะอุทหรอันนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับโมหรือประชุมต่อไปเป็นอวัยวะสัมพันเทนะฮะอวัยวะสัมพันธะความเกี่ยวข้องด้วยความเป็นส่วนเป็นอวัยวะเช่นศีรษะแขนมืออะไรอย่างเงี้ยนะอุทหรณ์มนุษย์สัตว์เสวะเตศีสังมนุษย์สัตว์เสวะมนุษย์สัตว์สะอิวะนะฮะตัวนี้จะตัดบทไปนะมนุษย์สัตว์สะอิวะเตศีสังศีสังว่าศีสะเตของเจ้าอิวะเพียงดังศีสังว่าศีสะมนุษย์สัตว์สะของมนุษย์ตัวนี้ก็ยกอุทหรณ์คือเตนะครับศีรษะของเจ้าของเจ้าลิงนะที่เกี่ยวกับสัตว์ที่วิหารเลขของพระมหากัสสปะที่ชาติก่อนเคยเป็นลิงใช่ไหมทำลายรังของนกอะไรนกอะไรนกที่กับใช่ที่ทำรังอยู่นะครับตอนนั้นฮะนกต่อว่าตัวนี้ใช่ศีรษะของเจ้าก็มีมันก็เหมือนศีรษะของมนุษย์ทำไมไม่ทำรังเนี่ยลิงก็โกรธก็ทำลายรังนกนะครับมนุษย์สัตว์เสวะตัดบทเป็นมนุษย์สัตว์สะอีวะนะอีวะเพียงดังนะครับเราก็ใส่เข้ามาว่าศีรษะของเจ้าอีวะเพียงดังศีรษะว่าศีรษะมนุษย์สัตว์ของมนุษย์ศีรษะของเจ้าเนี่ยเหมือนกับศีรษะของมนุษย์อย่างเงี้ยนะก็เตนะฮะเดิมมาจากตุมหาศัพท์แล้วก็สาวิพัฒน์นะครับเอาตุมหากับศัพท์เป็นเตด้วยเตเมกับวัจเนสุจานะครับลูกขสะสาขาสาขานว่ากิ่งลูกขสะของต้นไม้นะก็ลูกขสะเป็นอุทหรณ์นะครับนี่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อวัยวะสัมพันธ์ก็สาขาก็กิ่งก็เป็นอวัยวะของต้นไม้นะครับเป็นกิ่งไม้เป็นรากไม้อย่างเงี้ยก็เป็นอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ต่อมาวิกาลสัมพันธะลงสถีพัฒน์ในคำที่เกี่ยวกับคำที่มีความหมายว่าเปลี่ยนแปลงวิกาลนะวิอุภกาลธาตุหน้าปัจจัยนะครับคือการกระทำให้มันเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมเช่นเปลี่ยนทองคำเป็นกำไรมือกำไรเท้าอย่างเงี้ยนะครับก็วิกาลนะอุทหรณ์สุวรรณสาวิกติวิกตินะวิกติวิกติเห็นว่าการกระทำเปลี่ยนแปลงนะสุวรรณสะแห่งทองนะครับวิกติการกระทำการเปลี่ยนแปลงสุวรรณสะแห่งทองที่เขาเรียกว่าวิกติกับตาวิกติกับครับครับนั่นก็เหมือนกันคู่กับปกติกับตาคือปกติกตาจากเด็กชายเปลี่ยนเป็นสามเณรอย่างเงี้ยจากเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยคือมีการเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นก็วิกติกตาก็แต่ว่าต้องมีกิริยานะตัวนั้นต้องมีกิริยาว่ามีว่าเป็นอยู่ข้างคุมอยู่ท้ายกำไรเปลี่ยนเป็นทองเปลี่ยนเป็นกำไรอันนั้นก็เรียกวิกติกรรมะต้องมีกาลธาตุอยู่คุมอยู่สุดท้ายย่อมกระทำซึ่งทองให้เป็นกำไรอย่างเงี้ยให้เป็นก็แปลว่าให้เป็นไอ้ตัววิกติกตานี่แปลว่าเป็นเฉยๆถ้ามีกาลธาตุจะแปลว่าให้เป็นเราวิกติกมะให้จำง่ายๆว่าถ้าเป็นปรมัยพัทก็วิกติกตาแปลว่าเป็นถ้าเป็นทุติยพัทแปลว่าวิกติกมะหรือว่าให้เป็นต่อมานะฮะพันธะทัญญานังสัตตุสัตตุอันว่าข้าวสัตตุพัทธะทัญญานังแห่งข้าวแห่งข้าวอันบุคคลตำแล้วนะพัทธะนี่คือทำให้มันหักให้มันนี่ละนะตำนั่นนะครับพัทธะทัญญาก็ข้าวข้าวเปลือกที่บุคคลตำแล้วนะครับทั้งหลายนะคือข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงนี่เป็นผงนะครับสัตตุอันว่าข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงพัทธะธัญญานังแห่งข้าว
อันบุคคลตำแล้วทั้งหลายเนี่ยตัวเนี้ยสติพัดต่อไปกาลิยาการิยะสัมพันเทนะฮะลงสถีพัฒน์ในที่เกี่ยวเนื่องกับผลที่เกิดขึ้นอุทหรณ์นะครับยวัสสะอังกุโลอังกุโลนว่านอนะครับนอหรือยอดอ่อนก็ได้อังกุโลนว่านอยวัสสะแห่งข้าวบาเล่นะยวัสสะนะยวะนะแห่งยวะตัวนี้ก็สถีพัฒน์นะครับสัทโทนว่าเสียงเมฆสะแห่งเมฆเมฆสะสถีพัฒน์นะครับปุตตาปิแม้นว่าบุตรทั้งหลายตัสสะกุเวรัสสะของเท้ากุเวรนั้นพหโวมากก็บทว่าตัสสะนะครับเป็นสถีพัฒน์นะครับบุตรของเท้ากุเวรนั้นมีจำนวนมากพลังวิปากโกพลังนั้นว่าผลวิปากโกอันเป็นเครื่องไหลออกนะฮะกรรมานังแห่งกรรมทั้งหลายก็กรรมานังเป็นอุทหรณ์นะครับผลวิบากของกรรมทั้งหลายอย่างเงี้ยนะฮะวิบากก็แปลว่าเครื่องไหลออกนะผลที่เป็นเครื่องไหลออกหลั่งออกของกรรมทั้งหลายอันนี้เป็นเกี่ยวกับความสำเร็จนะครับที่เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดขึ้นข้อ8นะฮะอวัฏฐาสัมพันธะลงสถีพัฒน์ในที่เกี่ยวเนื่องกับระยะการอวัฏฐานะอุทหรณ์ขันธานังปาตุภาโวปาตุภาวรว่าความเป็นปรากฏขันธานังของขันธ์ทั้งหลายชรานว่าความชราขันธานังของขันธ์ทั้งหลายนะครับอุทหรณ์ก็ขันธานังนะอุทหรณ์ขันธานังเพโทเพโทนว่าความแตกนะขันธานังแห่งขันทั้งหลายต่อไปข้อ9ชาติสัมพันธะนะฮะชาติสัมพันธะลงสถิพัฒน์ในชาติสัมพันธะในคำที่เกี่ยวเนื่องกับชาติประเภทเดียวกันอุทหรณ์มนุสสะสะภาโวภาวนว่าความเป็นมนุสสะสะแห่งมนุษย์ชาติอันว่ากำเนิดมนุษย์สานังแห่งมนุษย์ทั้งหลายนะครับตรงนี้นะฮะมนุสสะสะภาโวเนี่ยสนามหลวงสัมพันธ์ว่ามนุสสะสะภาวาทิสัมพันธะเพราะว่าเข้ากับภาวะศัพท์นะครับมนุสสะสะภาวาทิสัมพันธะในภาโวอย่างเงี้ยนะครับพาวก็ลิงกัตถะหรืออย่างนี้นะเข้าไปแม้นสัมพันธ์อื่นจากนี้ก็เรียกรวมว่าภาวาทิสัมพันธะยกเว้นสามีสัมพันธะที่ลงท้ายศัพท์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์เท่านั้นแม้นสัมพันธ์อื่นจากนี้ก็เรียกรวมว่าภาวาทิสัมพันธะยกเว้นสามีสัมพันธะที่ลงท้ายศัพท์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์เท่านั้นตัวนี้นะอันนี้มันเข้ากับภาวะศัพท์นะครับภาวะศัพท์ก็เลยภาวะที่สมมติต่อไปข้อ10นะครับหัวข้อที่10คุณสัมพันเทก็ลงสถิพัฒน์ในคุณสัมพันธะก็คือความเกี่ยวข้องในความเป็นคุณลักษณะกับคุณลักษณะเช่นนะสุวรรณสะวันโนวันโนนว่าสีสุวรรณสะของทองคำนะสีของทองคำในคุณสมบัตินะครับวันโนนขีเยถาตถาคตสัตว์วันโนนว่าคุณธรรมตถาคตสัตว์ของพระตถาคตนขีเยถาไม่พึงเสื่อมสิ้นไปไม่พึงสิ้นไปนะครับอันนี้ก็ตถาคตสัตว์นะครับก็เหมือนกับตถาคตสัตว์วันโนนแหละนะครับเหมือนกับสุวรรณสัตว์วันโนพุทธศักดิ์คุณโคโสโคโสคุณโคโสว่าเสียงประกาศซึ่งคุณพุทธศักดิ์ของพระพุทธเจ้าคันโทนว่ากลิ่นบุพานังของดอกไม้ทั้งหลาย
ตรัสสอนว่าน้ำพลานังของผลไม้ทั้งหลายภูสนาอันว่าการกระทบจิตสะแห่งจิตสิปิกานังสตังนัตถิสตังอันว่ากหาปณะ100สิปิกานังของผู้มีศิลปะทั้งหลายนัตถิย่อมไม่มีนะครับสิปิกาเนี่ยแปลว่า10ปีแปลว่าผู้มีศิลปะนะครับคือช่างนะช่างศิลป์นะฮะ10ปีนะฮะ10โปอาสาถีติ10ปีแปลว่าศิลปินเห็นไหมศิลปินหรือช่างศิลป์นะครับผู้มีศิลปะนะสตังว่า100สิปิกานังของช่างศิลป์ทั้งหลายนัตถิย่อมไม่มีก็คือมันมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่100เดียวไม่ใช่100กหาปณะแต่มันนับไม่ได้อย่างงี้นะคือคนที่มีศิลปะเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนได้สร้างไม้ให้เป็นเครื่องบินได้อย่างเงี้ยนะครับในเรื่องเก่าๆจะมีใช่ไหมที่ทำเป็นนกอ่ะเอาสร้างเป็นนกไม้แล้วก็บินออกจากต่างๆไปนะครับอย่างนั้นอ่ะเป็นคนที่หาค่ามีได้นะครับ ติลานังมุตติอันว่ากำมือนะติลานังแห่งงาทั้งหลายกำมือหนึ่งนะของงาทั้งหลายมุตติเนี่ยคือกำมือนะครับก็คือกำเมล็ดงานะนะต่อมานะฮะเตสังสมาโยโคสมาโยโคนว่าการประกอบนะเตสังธรรมานังของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเตสังก็เป็นตะสรรพนามนะฮะโยกเตสังธรรมานังนะครับสมาโยโคนว่าการประกอบสังอาโยโคนะการประกอบด้วยดีเตสังธรรมานังแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเตสังนะเป็นอุทหรณ์นะครับสันทิโนวิโมกโขวิโมกโขนว่าการหลุดพ้นสันทิโนแห่งการสืบต่อนะสันทินะการสืบต่อนะครับหรือปฏิสนธิก็คงจะว่าได้นะการสืบต่อกันอะไรเงี้ยตถาคตัสสะปัญญาปาลมิงอารัพพะบุพะจริยังวาอารัพพะปาลบแล้วปัญญาปารมีซึ่งปัญญาปารมีวาหรือบุพจริยังซึ่งบุพจัญญานะบุพจริยาความประพฤติในการก่อนตถาคตสาของพระตถาคตก็บทว่าตถาคตสานะเป็นอุทาหรณ์นะครับปารมปัญญาบารมีหรือการประพฤติในการก่อนของพระพุทธเจ้านี่นะตถาคตสาสุขขังเตสุขขันว่าความสุขเตของท่านเตเป็นอุทาหรณ์นะครับทุกขังเตทุกขันว่าความทุกข์เตของท่านเตอุทาหรณ์เจตโสปริวิตักโกอุทปาธิปริวิตักโกอันว่าความปริวิตกความตรึกความคิดนะครับเจตโสของใจนะอุทปาธิได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเจตโสก็เจตสัพใช่ไหมแล้วก็ลงอะไรลงโสปัจจัยนะครับในสถีพัทเป็นพวกมีกับสัมมโนคณะมโนคณะมนโสครับครับสาโสสิใช่เจตครับเอาไอ้สะเอาสะเป็นโอแล้วก็ในเพราะโอลงสาอาคมด้วยสัสเลวะขโมจิตตังเจโตนะเจตะนะจิตนะครับปริวิตกะก็ความปริวิตกก็ความตึกหรือความคิดโดยรอบนะคือคิดมากนะปริวิตกนะ
ความคิดความปริวิตกของจิตเกิดขึ้นแล้วปัญญายะปตุภาโวปตุภาโวว่าความเป็นปรากฏนะฮะปัญญายะแห่งปัญญาความเป็นปรากฏก็คือความเฉียบแหลมแห่งปัญญาปตุภาโวว่าความเป็นปรากฏก็คือความที่มันเกิดขึ้นของปัญญานะครับรูปัสสะลหุตาลหุตานว่าความเบารูปัสสะแห่งรูปรูปัสสะมุทุตาอันว่าความอ่อนโยนมุตรูปัสสะแห่งรูปรูปัสสะอุปัจจโยอันว่าความเกิดขึ้นรูปัสสะแห่งรูปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับนี้นะคำว่ารัศนะครับในคำว่าของพระรานังรัศโสเนี่ยแปลว่ารัศแปลว่าน้ำนะเป็นน้ำของผลไม้ทั้งหมดเขาใช้คำว่ารัศหรือเราทับว่าทับศัพท์ว่ารสนะครับรสของผลไม้จริงๆแปลว่าน้ำอ่ะเป็นของเหลวนะครับครับมาแทนคำว่าอุทกะหรือปานิยะเนี่ยนะหรืออุทกังเนี่ยน้ำนะครับแทนตัวนี้เกี่ยวกับผลไม้ใช้รสทั้งหมดเลยเช่นอัมพารสน้ำมะม่วงนาริเกละรสน้ำมะพร้าวเป็นต้นแม้กระทั่งน้ำปลาก็เหมือนกันนะน้ำปลาที่เราใส่อาหารนะก็มัจฉะรสน้ำปลาอุสุรสอุสุรสน้ำอ้อยก็เหมือนกันก็น้ำของผลไม้ที่เป็นของเหลวใช้รสหมดเลยจะไม่ใช้คำว่าอุทกะนะครับเราเนี่ย ต่อไปข้อ11นะครับกริยาสัมพันเทนะลงสถิพัทในความเกี่ยวข้องกับกิริยากิริยาก็คือการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดการยกการย่างการเหยียบการเดินอะไรการถอยกลับการก้าวไปข้างหน้าเงี้ยเป็นกิริยาทั้งหมดนะเพราะนั้นอุทหรณ์11ครับหัวข้อที่11นะก็เลือกกิริยาสัมพันธะลงจติพัทในคำที่เกี่ยวเนื่องกับกิริยาเช่นปาทัสสะอุคิปนังอุคิปนังว่าการยกขึ้นปาทัสสะแห่งเท้านะครับอุภคิปะธาตุยุปัจจัยนะคิปะเคปเนในการทิ้งก็ตอนนี้มีอุอยู่หน้าก็แปลว่ายกยกเท้านะการยกขึ้นแห่งเท้าที่จริงมันเป็นยุปัจจัยต้องแปลฉัตถีเป็นทุติยานะการยกขึ้นซึ่งเท้าอย่างเงี้ยนะจึงจะถูกนะครับแต่ตรงนี้เราก็ว่าเป็นฉัตถีไปก็ได้นะการยกขึ้นแห่งเท้าการยกขึ้นซึ่งเท้าก็ได้ไม่ผิดนะครับฉัตถีกรรมะปาทัสสะอวัคเขปนังวาวาหรือว่าอวัคเขปนังอันว่าการวางลงปาทัสสะแห่งเท้าหรือซึ่งเท้าสมิทชนังอันว่าการคู้การคู้ข้าวหัตถัสสะแห่งมือการคู้มือใช่ไหมคู้มือข้าวมานะการคู้ข้าวมาภาษาละนานว่าการเหยียดออกปาทานังแห่งเท้าทั้งหลายจริงๆเขาเป็นยุบหมดละยุบปัจจัยนะการเหยียดออกซึ่งเท้าทั้งหลายอย่างเงี้ยการข้าวการคู้ข้าวซึ่งมือการเหยียดออกซึ่งเท้าทั้งหลายคมนังว่าการไปทาดุนังแห่งท่าทั้งหลายหรือซึ่งท่าทั้งหลายก็ได้นะครับใช่ไหมอย่างเทวดามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยใช่ไหมหรือพระเจ้าเสด็จดาวดึงเนี่ยเหมือนกับว่าคู่มือเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เหยียดมือออกไปเนี่ยแป๊บเดียวถึงเลยอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยอำนาจของจิตนะครับอำนาจของฌานอำนาจของจิตอำนาจของการได้อภิญญาได้อะไรเงี้ยนะมันไวมากเลยนะแป๊บเดียวแค่คู่มือเข้าเหยียดมือออกนั่นเองต่อมาธาตุนังเยวะฐานังนิสสัชชาสยนังวาฐานังว่าการยืนวาหรือนิสสัชชาอันว่าการนั่งเสยนังวาหรือว่าการนอนนะธาตุนางเอวะของธาตุทั้งหลายนั่นเทียวฐานะยืนนิสสัชชานอนนิสสัชชานั่งเสยนัง
การนอนนะครับธาตุนังเอวะของธาตุทั้งหลายนั่นเที่ยวอันนี้เกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับกิริยานะไม่ใช่คุณสมบัติเกี่ยวกับกิริยาการเหยียดออกการคู่เข้าการยกเท้าการวางเท้านะครับเป็นต้นครับครับอ๋อวิเศษนะใช่ไหมวิเศษนะเดี๋ยวก่อนนะครับอ๋อถ้าใส่คำว่าสัมพันธ์ท่าเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะได้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 ครับได้ครับหมดเวลาแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะหมดเวลาใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วอ๋อไหวมากเลยเนาะครับครับก็หมดแล้วฮะหมดแล้วตรงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะจบแค่นี้ก่อนอาทิตย์หน้าวันตรงกับวันอาทิตย์ที่5ใช่ไหมพฤษภาเขาจะมีสัมมนาที่ห้องประชุมนะคงจะได้ไม่มีเวลามาอีกแล้วครับไม่ได้เรียนนะฐานีอภมีจัดอยู่ในที่ไหนใช่ไหมใช่วิเศษณะฐานีอภมีอยู่ในวิเศษณะนะครับตัวนี้เพราะอยู่ในหัวข้อเนี่ยใช่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 อยู่ในกลุ่มแรกอยู่ครับใช่ต่อไปก็จะเป็นฐานีนี่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในที่เดียวแต่เป็นข้อที่2ข้อที่3ไว้แต่ว่ากลุ่มแรกมันวิเศษนามีจำนวนมากนั่นเองนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาควาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปัชชาเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพานิพานเทินอ
ุกิตาโหตทีฆายุกาโหตสัพพทุกขามุจจตาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ